บางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกที่คือรุ่นสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแอนด์ฟรีของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเงินทองต้องรู้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่13มีนาคม2563นะศุกร์13บางคนบอกว่าศุกร์13นี่น่าสยดสยองนะและก็เป็นเช่นนั้นสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าพอเปิดตลาดมาปุ๊บนะก็มีแต่แรงขายมารอไว้นะครับแรงซื้อนี่ต้านแรงขายไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หุ้นทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กทั้งหลายเนี่ยราคาลดลงร่วงนะตัวใหญ่ๆเนี่ยเท่าที่ดูนะครับอาจจะลง 7% 8% 9% กว่าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วถัวเฉลี่ยออกมาด้วยถ่วงด้วยหุ้นตัวใหญ่ๆก็เลยทำให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงถึงระดับ 10% นะจริงๆมันก็อาจจะเกิน10แหละแต่ว่าพอถึง10ปุ๊บเนี่ยตลาดจะมีระบบที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือหยุดการซื้อขายอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข 10% จึงอยู่ที่การปรับตัวลดลง 111.52 จุดนะดัชนีราคาหุ้นก็เลยมาหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวเนี่ยที่ 1,003.39 นะครับ 1,003.39 ยังไม่หลุด 1,000 เพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมันจะเกิน 10% นะครับอันนี้ก็เจอเซอร์กิตเบรกเกอร์ยุติการซื้อขายไว้ก่อนนะก็เมื่อวานผมก็โพสต์ใน Facebook ไว้แล้วนะครับเรื่องของ Circuit Breaker ก็คือถ้าล่วงลงเนี่ย 10% นะคิดจากดัชนีปิดของเมื่อวานนี้ก็จะพักการซื้อขาย30นาทีเดี๋ยว 10:30 ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเปิดหลัง 10:30 เปิดมาแล้วลดลงต่อไปอีกและทำให้ลดลงถึง 20% เมื่อเทียบกับดัชนีของเมื่อวานจะพักอีก1ชั่วโมงนะครับจะพักอีก1ชั่วโมงแต่ว่าใน1วันเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยให้พักการซื้อขายชั่วคราวเนี่ยได้2ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าหลังจากหล่นลง 20% แล้วพักไปอีก1ชั่วโมงแล้วยังร่วงต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะซื้อขายไปนะฮะจนปิดทำการซื้อขายเลยนะโดยไม่มีการหยุดพักอีกนะทีนี้อยากจะร่วงเท่าไหร่ก็ปล่อยให้ร่วงไปได้เลยนะครับเพราะจะมีการหยุดแค่2ครั้งเท่านั้นนะฟังดูแล้วก็น่าสยองขวัญสำหรับศุกร์13พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันนะครับดูช่วงนี้ก็หยุดทำการซื้อขายก็ให้คือให้ตั้งสตินะครับเพราะว่ามาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้เนี่ยจริงๆไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวนะที่ประเทศอื่นก็ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่างๆนะแล้วก็ทำใจทำสติต่างๆเพื่อที่จะให้กลับมาซื้อขายอย่างที่เรียกว่าไม่แพนิคนะแต่ตอนนี้มันก็เกินกว่าแพนิคไปแล้วล่ะนะครับก็คุณผู้ฟังก็คงจะฟังรายการยาวๆไปนะเพราะตอนนี้ซื้อขายไม่ได้นะครับอ้าวเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันก็สืบเนื่องมาจากทั้งโลกนี่แหละนะครับ
ก็คือเรื่องของโควิด19นะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมทำกราฟิกเปรียบเทียบให้กับโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นซาร์สไม่ว่าจะเป็นเมอร์สหรือไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อื่นๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยและเราก็บอกแล้วนะครับว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะบางคนยังงงๆสงสัยว่ากราฟิกที่ผมทำไปให้ว่าการระบาดมันรวดเร็วรุนแรงของโควิด19เนี่ยมันสื่ออะไรมันมีนัยยะอะไรนะครับผมไม่ได้อธิบายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะพอทำความเข้าใจได้ว่าถ้าการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ดีสถานรักษาพยาบาลก็ดีมันไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับเรื่องเหล่านี้นะเพราะเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซาไม่ถึงขนาดนี้เมอร์นี่ยิ่งน้อยใหญ่เพราะว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เตรียมการไว้โลกนะโลกไม่ได้เตรียมการไว้สำหรับเรื่องแบบนี้เราจะเห็นว่าจีนเนี่ยแรกๆที่การระบาดเพิ่มกระจายเร็วนะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนั้นยังรับมือไม่ทันนะแต่พอจีนสั่งปิดพื้นที่สร้างโรงพยาบาลระดมหมอจากทั่วประเทศมาพยาบาลจากทั่วประเทศมาเพื่อมารักษามาช่วยกันลงแขกนะเอาในจุดที่มันจำเป็นต้องลงจริงๆจังๆเขาก็สามารถหยุดยั้งได้นะครับจนตอนนี้จีนนี่ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมโรคได้นะเพราะว่าอัตราการเพิ่มขึ้นในจีนเนี่ยตอนนี้น้อยมากๆนะน้อยมากๆแล้วก็ไปเพิ่มขึ้นในประเทศอื่นๆนอกประเทศจีนแทนนะครับเนี้ยเราจะเห็นว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะการเตรียมการยังไม่พร้อมนะยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับจีนคือพอจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือผู้ติดเชื้อที่ยืนยันนะและคนที่เข้าคิวออกมาที่จะตรวจอีกว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยมันมีอีกเป็นกระตักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พออุปกรณ์ก็ไม่พอนะสถานรักษาพยาบาลก็ไม่พอเราก็จะเห็นได้ว่าพอจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะๆจำนวนการตายมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะความไม่เพียงพอของทรัพยากรต่างๆนะครับอันนั้นเนี่ยมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ขณะนี้จนส่งผลกระทบมาถึงตลาดทุนนะครับทีนี้พอมันส่งมาถึงตลาดทุนเนี่ยเราต้องลงลึกลงไปอีกนะครับเราต้องเข้าใจว่าในแง่ของตลาดทุนที่หรือว่าหุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ยเพราะมองว่าเศรษฐกิจจะกระทบเสียหายอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะจากพิษของโควิด19นี่แหละซึ่งมันไปกระทบกับทั้งดีมานด์ทั้งซัพพลายธุรกิจต่างๆแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันเป็นการประเมินนะว่าจะกระทบอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการลดความเสี่ยงไว้ก่อนโดยการขายหุ้นออกไปก่อนนะครับก็แต่ว่าตลาดหุ้นจะลงและไปหยุดตรงไหนอย่างไรมันต้องไปดูเรื่องของเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งนะครับว่าเศรษฐกิจจะหัวปักแค่ไหนจะเกิดวิกฤตหรือไม่นะครับแล้วมันจะสะท้อนกลับมาที่ตลาดทุนอีกทีนึงนะอันนี้โดยหลักคิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูในแต่ละเรื่องตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับข้อมูลแต่ละข้อมูลกันนะอ้าวบางคนคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดยาวเหยียดไปเลยนะครับลืมเรียนให้ทราบว่าวันนี้ผมดำเนินรายการคนเดียวเลยนะลุยไปเลยนะครับคุณแก้มขวัญชนกบอกว่าให้ผมลุยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยจะมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่จะสู้กับศึกโควิด19นี่แหละนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะที่เขาก็ผลิตแอลกอฮอล์ที่จะสามารถเอามาช่วยเติมความขาดแคลนภายในประเทศได้นะก็ผมก็เลยลุยเดี่ยวไปเลยนะครับนั้นก็เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นกันก่อนก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้หลายๆสื่อก็บอกแล้วว่า
ตลาดหุ้นไทยของเราจริงๆจริงๆอ่ะเราก็บอกมาเป็นสื่อแรกๆเลยว่าหุ้นไทยเราเนี่ยร่วงแรงที่สุดในโลกนะครับก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะยังเป็นเช่นนั้นอยู่เพราะว่าเมื่อไปดูนะครับก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยถ้าย้อนหลัง1ปียังเป็นบวกนะครับแต่ล่าสุดจนถึงเมื่อวานนี้นะครับถ้าย้อนหลัง1ปีดาวโจนส์ติดลบไป 20% นะครับ 20% แต่ถ้า1เดือนย้อนหลังเนี่ยติดลบ 30% นะดาวโจนส์1เดือนย้อนหลังติดลบ 30% ยังไม่ได้แรงที่สุดในโลกนะครับในฝั่งของยุโรปที่ลงแรงๆก็คือตลาดหุ้นของกรุงวอร์ซอว์โปแลนด์นะก็ติดลบไปถ้าเป็น1ปีเนี่ยย้อนหลังติดลบ 38% นะ 38% ส่วนในแถบเอเชียนะครับที่บ้านเราเนี่ยที่มาดูอย่างที่บอกว่าทำไมไทยถึงติดอันดับว่าหุ้นร่วงมากที่สุดในโลกอันนี้เราดูจากเซ็ต50นะเวลาเอาไปเปรียบเทียบคือเอาหุ้นตัวใหญ่ไปดูนะครับเซ็ต50ของบ้านเรายังไม่รวมวันนี้นะ1ปีย้อนหลังติดลบไป 33% วันนี้ลงอีก 10% ก็ปาเข้าไป 43% เข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะแต่ว่าประเทศที่หนักกว่าเราก็คือเลบานอนนะเลบานอนจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยลดลงไป35%ของเรา 33% แต่จนถึงวันนี้นะถ้าเทียบวันนี้ก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเหมือนกันว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ดัชนีราคาหุ้นลดลงมากที่สุดในโลกนะในอเมริกาใต้เนี่ยชิลีที่ลดลงเยอะๆก็ลดลง 30% นะก็ให้เห็นว่าการสะท้อนการตอบรับของบ้านเรากับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะแรงที่สุดในโลกย้อนกลับไปดูในฝั่งของยุโรปนะครับฝรั่งเศสติดลบ 12.3% เยอรมัน 12.3% 12.2% อังกฤษ 10.9% อิตาลีติดลบ 17% รัสเซียติดลบ 11% นะครับดาวโจนส์นะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นี่เหลือ 21,200 จุดลดลง 9.99% ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่สวยนะ999แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้นักลงทุนเขาแฮปปี้ดีด้านะครับก็ของดาวโจนส์เนี่ยถ้าเราเคยเห็นการล่วงหล่นที่แรงๆที่เรียกว่า Black Monday เนี่ยเมื่อวันที่19ตุลาคม1987นะตอนนั้นล่วงลง 22.6% นะวันเดียวนะวันเดียว 22.6% ก็อันนั้นเนี่ย ที่เราเรียกว่า Black Monday นะอันนี้ปิดตลาดลดลง 9.99% S&P 500ลดลง 9.5% Nasdaq ลดลง 9.4%นะ Nasdaq 100ลดลง 9.3% นะครับก็ทวนหน้านะครับส่วนราคาทองคำนะราคาทองคำที่เป็นราคาสปอตลดลงไป12เหรียญต่อออนซ์นะครับราคาบ้านเรานี่ก็ในแง่ของราคาทองคำนี่ก็มีการปรับกันแบบเป็นระยะนะตามราคาที่เปลี่ยนแปลงในตลาดโลกนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหปรับหลายรอบมากเลยนะวันที่12เนี่ย1 2 3 4 5 6 7รอบนะ7รอบวันนี้เช้าวันนี้ราคาทองคำ 96.5% นะทองคำแท่งซื้อ 23,650 ขาย 23,750 บาทนะครับต่อทองคำ1บาทนะ2 3 6 5 0ก็เมื่อวานตอน5โมงเย็นเนี่ย 24,400 กับ 24,500 นะก็ลงไปเยอะนะลงไปเยอะพอสมควรทีเดียวในขณะที่ราคาน้ำมันนะฮะในตลาดโลกนี่ก็ราคาก็ดิ่งลงไปอีกนะครับแต่เวสต์เท็กซัสก็ลงไปถึงจริงๆเกือบหลุด30เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะตอนนี้เหลือประมาณ 30.1 นะครับลดลงไป 1.65% Brent ลดลง 1.8% เหลือ 32.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับดูไบนั่นเป็นราคาที่ย้อนหลังไปไกลนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับ
อีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ต้องรายงานให้ทราบก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐนะซึ่งมันจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะปกติเวลาหุ้นตกเยอะๆเงินจะเข้าสู่ตลาดพันธบัตรพอทำให้ราคาพันธบัตรมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยยิวมันควรจะลดลงนะครับแต่เราได้เห็นความผิดปกติในการซื้อขายในตลาดพันธบัตรของสหรัฐของเมื่อคืนนี้เพราะว่ายิวของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะยิวของพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระยะ7ปีขึ้นไปเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับ7ปีจาก 0.78 มาเป็น 0.82 10ปี 0.82 เป็น 0.88 20ปี 1.13 เป็น 1.27 แล้วก็30ปี 1.30 เป็น 1.49 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพันธบัตรระยะตั้งแต่7ปีขึ้นไปยิวเพิ่มขึ้นหมดทั้งที่มันควรจะลดนะเพราะว่าหุ้นมันตกลงมาค่อนข้างแรงเงินมันควรจะเข้าไปสู่ตลาดพันธบัตรแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยยิวก็ลดลงนะครับคือไปเข้าพันธบัตรระยะสั้นๆซักมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1เดือนไปเลยนะตัวที่ลดลงเยอะๆก็คือ2เดือน3เดือนเนี่ยจาก 0.42 ลงมาเหลือ 0.33 นะครับ1ปีก็ลดลงนิดหน่อยนะ 0.40 มาเป็น 0.39 เพราะนั้นก็จะเห็นว่าเงินโยกกลับมาในพันธบัตรในระยะสั้นๆนะมาพักในระยะสั้นๆไม่ได้เข้าไปในพันธบัตรในระยะยาวนะมันก็สะท้อน2อย่างนะครับคืออาจจะมองว่าการปรับตัวลงของหุ้นอาจจะถึงจุดที่ต่ำเพียงพอที่จะรอเข้าซื้อแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เลยพักเงินไว้ในระยะสั้นๆแล้วก็มองอีกอย่างนึงคือพันธบัตรระยะยาวๆถ้าผลตอบแทนในระดับ 1% หรือต่ำกว่า 1% หรือ 1% นิดๆอาจจะไม่พอใจสำหรับผู้ลงทุนที่จะเอาเงินเข้าไปพักไว้ตรงนั้นนะอันนั้นก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ให้เห็นกันในเบื้องต้นนะครับส่วนข่าวสารต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันอีกทีเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ได้ติดตามกันพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เชิญผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเขามีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์นะแล้วก็มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเพราะเห็นว่าแอลกอฮอล์ในตลาดเนี่ยขาดแคลนอยู่นะครับว่าจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณประพันธ์สิริวิริยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทKTIS นะครับเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับครับสวัสดีครับคุณปิยมิตรครับครับคุณประพันธ์เห็นมีข่าวออกมาเยอะแยะเลยเมื่อวานนะว่าทางกลุ่ม KTIS มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์อยู่นะฮะเราเห็นว่าแอลกอฮอล์ในตลาดขาดแคลนเราก็เตรียมที่จะมีการบริจาคให้กับทางด้านของเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมครับสถาบันการศึกษาตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณประพันธ์ครับครับใช่ครับครับขอบคุณนะครับก็ในฐานะเรานะเป็นคนนครสวรรค์นะครับครับแล้วเราก็ประกอบธุรกิจที่นครสวรรค์นะครับนอกจากนี้เรามีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะซึ่งเป็นของครอบครัวเราจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยสังคมนั่นเองนะครับครับขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดที่แพร่กระจายไปวิกฤตมากกระจายไปถึงทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เมืองไทยก็ยังน่ากลัวมากซึ่งประชาชนทุกคนก็เดือดร้อนนะครับตอนนี้พวกเราต้องช่วยกันป้องกันนะคนละไม้คนละมือเพื่อฝ่าฟันวิกฤตอันนี้ให้ได้นะครับซึ่งทางกลุ่มเคทิสเรานะครับก็ขอเป็นแรงหนึ่งที่ช่วยฝ่าฟันนะครับก็ยินดีจะช่วยฝ่าฟันไปนะครับครับความเดือดร้อนของประชาชนนะสิ่งที่ปรากฏเห็นว่าตอนนี้ของเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะแอทานอลโอ้เห็นว่าเป็นขาดตลาดนะครับของขาดตลาดมากจนน่ากลัวเลยต่างๆเห็นว่าบางโรงพยาบาลนะครับขนาดผ่าตัดยังขาดแอลกอฮอล์ที่ใช้เลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับครับตรงนี้เราเตรียมแผนยังไงบ้างครับคุณประพันธ์ครับเอทานอลเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะบางคนฟังเอทานอลก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นี่แหละนะตัวเดียวกันนะครับซึ่งใช้ในวงการแพทย์ใช้ในการผสมกับเจลล้างมืออะไรพวกนี้นะครับก็คือใช้เอทานอลใช้เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยในการผสมอันนี้เราเตรียมแผนบริจาคอะไรยังไงบ้างครับคุณประพันธ์ครับครับก็เรียนอย่างนี้นะต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับซึ่ง
เห็นวิกฤตอันนี้นะครับซึ่งก็บอกต้องช่วยกันนะก็มีการผ่อนผันพวกกฎระเบียบอะไรต่างๆนะเพื่อสามารถนำกอฮอล์มาช่วยพี่น้องประชาชนได้นะครับก็เรียนว่าทางเรานะทางกลุ่มเราเรามีกำลังผลิตถึงวันหนึ่ง 230,000 ลิตรต่อวันนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าขาดตลาดแน่นอนไม่ต้องกลัว 230,000 ลิตรต่อวันเราทำ10วันก็2ล้านกว่าลิตรแล้วนะครับสามารถตอนนี้ยืนยันว่าสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้นะครับครับก็เป็นปณิธานของกลุ่มเราอันนี้โรงงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนฮะคุณพันธ์ครับครับโรงงานแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ผมเป็นคนนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่ตาขีนะครับหนองโพข้างวัดหลวงพ่อเดิมนะครับตาขีนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการอะไรต่างๆนะครับถ้าจำเป็นต้องซื้อก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะครับเราตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นไบโอคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งตัวโรงงานนี้ต่อไปก็จะเป็นตอนนี้เป็นไบโอคอมเพล็กซ์ในเร็วๆนี้แล้วนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งท้องถิ่นกับประเทศชาติด้วยนะครับคือเราที่เราบอกว่าแอลกอฮอล์มันขาดแคลนแล้วก็ราคามันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้ราคามันดีดขึ้นไปเนี่ยคุณประพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ตัวนี้สามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ฮะถ้าหน้าโรงงานนะคุณประพันธ์ครับเรียนว่าราคาของเราจะขายเพียงลิตรละ35บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รวมถึงส่วนหนึ่งเราก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับเราจะไปบริจาคให้กับหน่วยงานของราชการนะเช่นโรงพยาบาลเช่นอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามีบางชุมชนวิสาหกิจเล็กๆหรือว่าทาง SME สนใจจะมาซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับเราก็จะต้องช่วยเขานะครับลิตรละ35บาทเองนะครับ1ลิตรนี่35บาทสามารถเอาไปทำเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเจลล้างมือนี่โหได้จำนวนเยอะเลยนะจำนวนเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีซัพพลายนะหรืออุปทานออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณประพันธ์มองยังไงฮะว่าราคาเจลล้างมือราคาแอลกอฮอล์อะไรที่มันมีความจำเป็นต้องใช้นี่มันควรจะทำให้ราคาลดลงไหมครับคุณประพันธ์ครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมายังไม่มีวิกฤตนี้มันก็ตัวอุปสงค์อุปทานมันก็เป็นไปตามปกตินะครับครับแต่พอมันเกิดวิกฤตเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่ทุกคนก็เน้นต้องป้องกันนะป้องกันต้องเพราะจำนวนที่ต้องใช้ก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งขาดมันก็ยิ่งวิกฤตยิ่งขาดยิ่งวิกฤตนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับทางรัฐบาลนะที่ทางราชการนะก็มีผ่อนผันกฎระเบียบสามารถนำกอฮอล์มาได้นะครับมาสามารถมาใช้ได้นะซึ่งก็จะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้อุปสงค์อุปทานของตลาดเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับเรียนย้ำอีกครั้งนะปริมาณของเรานี่มีมหาศาลนะครับเรากำลังผลิตวันถึง 230,000 ลิตรซึ่งต้องบอกว่า10วันก็2ล้าน3 3แสนลิตรต้องบอกมากนะแล้วเราผลิตตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยครับตอนนี้ก็เห็นว่าหน่วยงานรัฐต่างๆอะไรก็ได้มีการประสานกันอยู่แล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยทางสถานพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องการนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยฮะคุณประพันธ์สามารถติดต่อได้ที่ไหนฮะถ้าก็ตอนนี้เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะครับตอนนี้กำลังจัดนั่นอยู่นะอย่างน้อยก่อนพวกทางท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับเราจะก็ต้องบริจาคช่วยนะครับในส่วนของถ้าว่าต้องการซื้อก็สามารถติดต่อได้นะตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ062-310-7737ครับผมขออนุญาตทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ062-310-7737นะครับครับนะครับก็ติดต่อไปที่นี่นะครับถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อสู้กับโควิดนะครับโควิดร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณประพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วยกันครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณประพันธ์ครับก็ในส่วนผมว่าตอนนี้ต้องเห็นใจแล้วก็
แบบเข้าใจแล้วก็สงสารจริงว่าตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างวิกฤตจริงๆจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมือทุกมือต้องช่วยกันคนไทยนะฮะมือทุกมือต้องช่วยกันเมืองไทยเราดีอย่างนึงเมื่อเวลาเกิดวิกฤตมือทุกมือจะช่วยกันเข้ามาอุ้มให้ฝ่าวิกฤตได้นะผมเชื่อว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วทุกคนผมว่าทุกคนก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้นะครับอย่างเช่นสมัยก่อนน้ำตาลขาดตลาดนะครับขอเรียนว่าจังหวัดนครสวรรค์ไม่เคยขาดน้ำตาลเลยเพราะเราก็น้ำตาลราคาถูกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ยกตัวอย่างว่าเมื่อเดือดร้อนเราช่วยกันนะหรือเมื่อสมัยก่อนตอนน้ำท่วมมหาศาลเลยนะครับทางกลุ่มเรากลับมาเลยเจ้าพระยาก็เอาข้าวผัดนะเราทำเราจัดเรือ6ลำนะแล้วก็ไปแจกตามพี่น้องชาวบ้านข้าวผัดวันหนึ่ง 2,000 กล่องมีนมแลคตาซอยซึ่งเขาบริจาคมาให้นะครับฟรีนะมีพวกขนมมีอะไรต่างๆน้ำไปบริจาคนะแล้วก็เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเมื่อเขาเกิดวิกฤตนะครับสังคมถึงจะอยู่ได้ครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณประพันธ์นะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเบียร์มิกับคุณแก้มมากๆเลยนะครับครับสวัสดีนะครับคุณประพันธ์สิริวิริยกุลนะ CEO ของกลุ่มเคทิสนะครับบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละนะครับเขาก็ผลิตน้ำตาลแล้วก็มีนำส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าโมลาสนะไปทำเอทานอลนะครับหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันนะแล้วก็เป็นคุณภาพมาตรฐานในระดับที่สามารถนำมาใช้ในวงการสาธารณสุขได้มีคนส่งเข้ามาใน LINE @pktalk นะครับเป็น LINE เดียวไม่ใช่ LINE @อย่างเดียวแล้วนะเป็น LINE official นะของ pktalk ถามเบอร์อีกทีนะครับเมื่อกี้ผมจดไว้นะครับ0623107737 0623107737ก็ลองถามรายละเอียดของเขาไปแล้วกันนะเพราะว่าก็เป็นเจตนาที่ดีนะครับนอกจากหน้ากากอนามัยที่ขาดแล้วแอลกอฮอล์ก็ขาดนะดูเหมือนจะขาดนะแต่ว่าคุณประพันธ์บอกไม่ขาดตลาดแน่นะผลิตได้วันนึงตั้ง 230,000 ลิตรมันจะขาดได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยถ้ามันไม่ขาดเนี่ยราคาสินค้าที่มันมาถึงมือผู้บริโภคมันไม่ควรจะแพงเกินไปนะเหตุผลก็คือตรงนั้นนะที่คนที่เขามีของแล้วก็มาประกาศว่าเขามีของเนี่ยนะจะได้กดพวกที่ไปโกงราคาที่มันสูงเกินไปนะสำหรับพวกแอลกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือนะครับอ้าวตลาดหุ้นหลังจากผ่านพ้นเซอร์กิตเบรกเกอร์มานะครับเปิดตลาดมาหลังจากนั้นก็ติดลบลงไปต่อเนื่องนะครับจุดต่ำสุดเนี่ย 975.13 นะลดลง 139.78 จุดส่วนเซต50นี่ 631.14 ต่ำสุด 630.99 นะครับก็ตอนนี้ติดลบอยู่ 12.5% นะอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อกี้นี่นะฮะว่าถ้าติดลบไปถึง 20% นี่ก็หยุดพักอีกนะหยุดพักอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ซื้อขายกันแล้วก็เจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือว่าในช่วงเซอร์กิตเบรกเกอร์อยากจะให้ตั้งสติการศึกษาข้อมูลก็ทุกคนก็ศึกษาแล้ว นะศึกษาแล้วก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยังขายต่อนะแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าการประเมินในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยต้องไปดูว่ามันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจแค่ไหนอย่างไรในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะเพราะว่าตอนนี้มาตรการต่างๆที่แต่ละประเทศออกมาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่ออกมาก็ยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นนะที่บอกว่าจะอัดฉีดเงินเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยนะ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นการลดดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ของสหรัฐของธนาคารกลางสหรัฐก็ไม่ช่วยอะไรนะครับไม่ใช่ธนาคารกลางสหรัฐอย่างเดียวนะอีกหลายประเทศก็ลดดอกเบี้ยกันไปก็ยังไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูที่ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับเดี๋ยวต้องขอ
ขอรวบรวมอีกนิดนึงนะว่าหน่วยงานต่างๆสำนักต่างๆในโลกเนี่ยเขามองตัวเลขลดลงแค่ไหนอย่างไรนะในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันก็จะสะท้อนว่าการค้าขายระหว่างกันนะส่งออกในแต่ละประเทศที่เคยเติบโตมันก็จะเติบโตชะลอลงนะครับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะที่เคยร่ำรวยอู้ฟู่ก็จะชะลอลงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนตรงนั้นนะในห่วงโซ่ตรงนั้นก็จะชะลอลงตรงเนี้ยมันจะมันจะผูกโยงกันไปหมดนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นความชัดเจนตรงนั้นนะก็เลยมีการขายหุ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงออกมาก่อนอย่างที่เราเห็นนะครับก็เลยทำให้ดัชนีราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากเรื่องที่ออกมาจากที่ประชุมมติครม.แล้วเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันอีกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะหลายๆเสียงเนี่ยพยายามจะส่งสัญญาณไปถึงภาครัฐนะครับว่าเวลาออกมาตรการออกนโยบายอะไรอย่าให้เกิดความสับสนนะวันก่อนก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของต่างประเทศเนี่ยนะสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊นโยบายของรัฐมันดูเหมือนค่อนข้างที่จะสับสนหรือเปล่านะเช่นจะปิดพื้นที่ไหมจะกันให้กลุ่มเสี่ยงเข้ามาในประเทศไหมหรือว่าจะเปิดนะหรือว่าจะหยุดจัดกิจกรรมไหมหรือว่าจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนนะครับของจีนที่เขาทำเนี่ยแล้วก็หยุดยั้งได้เนี่ยคือปิดพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงห้ามการเดินทางเคลื่อนไหวคือจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าแรกๆเลยเนี่ยเขาจะไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนนะในพื้นที่เสี่ยงเลยนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยขอนำคนของเขากลับประเทศแต่จีนไม่ใช่ให้กลับทันทีนะครับเขาคุมก่อนเพราะว่าเขารู้ว่าการเดินทางของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปมาเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อกระจายออกไปนะครับเขาถึงพยายามควบคุมตรงนั้นก่อนพอคุมทั้งหมดได้แล้วเนี่ยถึงจะค่อยๆเปิดให้มันมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยโอ้สับสนอลหม่านสับสนอลหม่านเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก่อนกันแน่จะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็อยากนะไม่อยากให้เชื้อโรคแพร่ระบาดก็อยากนะมันก็เลยออกจากสับสนวุ่นวายหน้ากากก็ขาดอีกนะไม่รู้ไปอยู่ในมือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ต้องว่ากันนะต้องว่ากันแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการเองแล้วเนี่ยนะก็ต้องทำให้มันออกมาเป็นในทิศทางเดียวกันน่ะนะคุมให้มันได้นะครับส่วนการบรรเทาผลกระทบเยียวยาลูกจ้างในจ้างนะในเรื่องของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคุณสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานออกมาบอกแล้วนะครับว่าผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39เนี่ยเดิมปัจจุบันจ่ายอยู่432บาทต่อเดือนก็จะลดลงจ่ายเหลือ336บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม2563นะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา33นะครับนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนจ่ายฝ่ายละ5ฝ่ายละ 5% เนี่ยก็ลดลงเหลือฝ่ายละ 4% นะครับที่วันก่อนคุยกับคุณแก้มว่าเราจ่ายเองโดยสมัครใจเนี่ยเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะผมกับคุณแก้มเนี่ยก็ลดลงด้วยนะลดลงด้วยที่วันก่อนคิดว่าเอ๊ะมันเราไม่เกี่ยวกับ 5% 4% เนี่ยแต่เขาลดเป็นจำนวนเงินเลยนะครับจาก432บาทต่อเดือนเหลือ336บาทต่อเดือนนะก็ลดลงไปกี่บาทไม่รู้ละนะก็เกือบ100อ่ะเกือบ100บาทต่อเดือนนะก็
เป็นความพยายามที่จะออกมาตรการออกมาช่วยในระยะสั้นๆ นะที่จะทำให้ลดความมันจะพูดว่าลดความเดือดร้อนก็อาจจะไม่เชิงก็อาจจะทำเหมือนกับว่าต้องมีอะไรออกมาบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาวะที่ไม่ปกติถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะยิ่งโดนด่ามากกว่านี้ประมาณนั้นนะแต่ถามว่าผลที่ออกมามันจะดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็เดี๋ยวถ้าในเชิงของหุ้นเราคงต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกทีนึงนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ติดต่อนักวิเคราะห์ได้หรือยังนะแต่วันนี้เป็นคิวของคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับคุณวิจิตกันละกันว่ามันถึงเวลาที่จะเข้าไปซื้อหุ้นได้บ้างหรือยังนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ911 Carrera ใหม่เริ่ม 9.9 ล้าน AAS The name you can trust 0801911911พยากรณ์อากาศเดือนนี้ประเทศไทยจะมีรถแรงในตอนเช้ายางและแม็กเงาในตอนบ่ายแอร์เย็นสบายในตอนค่ำนี่เป็นสัญญาณว่าเราได้เข้าสู่ฤดูผ่อนแล้ว Be Quick สยบทุกองศาให้คุณผ่อน 0% 10เดือนทั้งร้านฟังไม่ผิดครับผ่อน 0% 10เดือนได้ทั้งร้านแถมบริการตรวจเช็ครถฟรี30รายการวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ Cayenne e-hybrid ใหม่เริ่ม 6.3 ล้าน AAS looking after you and your car 0801911911เลือกปูนกาว Weber Typhic กระเบื้องเล็กทำได้ใหญ่ทำได้สระว่ายน้ำก็ทำได้พื้นผนังทำได้ทุกอย่างตุ๊กแกปูนกาวชีวิตดีเลือกได้ถ้าช่างเลือกเวเบอร์ไทฟิกจ้ะตุ๊กแก1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับรายการเงินทองต้องรู้ศุกร์13มีนาคม2563วันนี้อยู่กับผมปิยมิตรยอดเมืองนะครับก็คุณแก้มก็พักยาวไปเลยนะตั้งแต่ต้นรายการนะแล้วก็มีคุยกับแขกรับเชิญนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็จะถือโอกาสคุยกับนักวิเคราะห์ไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะแจ้งเรื่องน้ำมันลดราคาพรุ่งนี้ทุกประเภทนะครับลดอีกลิตรละ60สตางค์ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 ลดลง40สตางค์ต่อลิตรนะครับก็โอ้ลดลงทยอยลดลงต่อเนื่องเลยนะเหมือนกับหุ้นเลยนะฮะคือเติมไปเมื่อวานวันก่อนคิดว่าเติมน้ำมันราคาถูกแล้วมีเติมถูกกว่าอีกนะครับคนที่ซื้อหุ้นวันก่อนคิดว่าซื้อถูกแล้วก็มีถูกกว่าอีกนะฮะและจะถูกไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าวันนี้ต่ำสุด 969.08ลดลงไปถึง145จุดนะครับจะลงไปลึกมากกว่านี้อีกหรือเปล่าไปคุยกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์มีแบงก์กิมเองครับสวัสดีครับคุณวิจิตครับครับผมสวัสดีครับครับผมคุยกับคุณแก้มนอกรอบเนี่ยคุณวิจิตว่าก่อนหน้านี้นะช่วงที่คุณวิจิตเข้ารายการเนี่ยแล้วผมไม่ได้คุยกับคุณวิจิตเนี่ยผู้ลงทุนถามมาก็ส่วนใหญ่คุณวิจิตจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อ
นะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ใครที่ฟังที่คุณวิจิตรแนะนำเนี่ยก็อาจจะรอดตัวนะฟังแล้วทำตามอาจจะรอดตัวนะแต่ถ้าใครฟังแล้วยังไม่ได้เชื่อแล้วไปซื้อเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวนะถึงวันนี้มันหลุด 1,000 จุดไปแล้วเนี่ยมุมมองคุณวิจิตรเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับมุมมองเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าขาเนี่ยมีโอกาสในการเด้งสั้นๆเนี่ยในโซนของแถวๆ9ถ้าเกิดต่ำพันเนี่ยจะมีนักลงทุนที่เรียกว่า value investor เนี่ยเข้ามาที่ร้อยเจ็บแล้วนะครับในเนี่ยระยะต่ำพันนี้อาจจะมีโมเมนตัมที่ผมว่าดีขึ้นถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ก่อนดูความกลัวต่างๆก่อนณปัจจุบันเนี่ยสัญญาณอินเด็กซ์ความกลัวอย่างนึงเนี่ยที่ตลาดใช้กันเนี่ยคือในเรื่องของตัว VIX Index นะครับซึ่งวัดความกลัวของตลาด S&P 500ที่อเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปในระดับเลเวลคล้ายๆกับช่วงซับพลาสม์และปี08นะครับและมากกว่า2เท่าของตัววิกฤตต้มยำกุ้งของบ้านเราวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอินเด็กซ์วิ่งขึ้นไปประมาณถึง45จุดนะครับซับพลาสม์เนี่ย80จุดของวิกฤตอินเด็กซ์แต่ล่าสุดเนี่ยตัววิกฤตอินเด็กซ์ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่75เลยเนี่ยผมว่ามันตอบรับความเสี่ยงความกลัวใกล้ซับพลาสม์เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวิกฤตตอนนี้กับซับพลาสม์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตอนนี้มันคือการแพร่ระบาดถ้าเกิดท้ายสุดนี้การแพร่ระบาดมันจบเนี่ยสัญญาณของเศรษฐกิจมันมีโอกาสในการดีดกลับได้ดีกว่าตัวซับพลาสม์นะครับก็เพราะซับพลาสม์เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินถูกไหมฮะคุณวิจิตรใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโดยตรงใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเริ่มมันมาโรคระบาดก่อนแล้วทำไมความกลัวมันถึงสูงขนาดนั้นคือต้องบอกว่าเป็นวิกฤตการเงินไกลๆเพราะว่าโควิดเนี่ยมันกระจายไปทุกประเทศแล้วก็กดดันในเชิงของตัวเศรษฐกิจทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะทั่วโลกเลยตอนนี้60-70ประเทศเนี่ย60-70%ของทั่วโลกเนี่ยมันติดไปหมดแล้วนะครับภาพรวมแบบนี้ก็ทำให้สัญญาณของตัววิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยมันอิมแพคไปค่อนข้างเร็วและแรงกว่าที่เศรษฐกิจมันจะโดนก่อนแล้วค่อยๆกลับมาฟื้นตัวนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะ price in ไปกับตลาดหุ้นได้เร็วและแรงนะครับเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเข้าสายเนี่ยผมจะบอกว่าระวังนะครับความเสี่ยงเนี่ยหุ้นแต่ละตัวก็ไม่ค่อยอยากที่จะรับเลยนะครับมันก็จะถอยมาเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าต่ำ 1,000 จุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนกลัวมากสุดตลาดหุ้นบางตัวเนี่ยทิ้งตัวลงแบบมีนัยสำคัญแสดงว่าอะไรพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแต่ทิ้งงั้นแสดงว่าเกิดฟอสเซลทำให้เหมือนถูกบังคับขายเวลาบางทีเนี่ยนักลงทุนใช้มาร์จิ้นในการค้ำอยู่เนี่ยสุดท้ายราคาหุ้นมันลงมาตัวค้ำประกันเนี่ยมันก็ลงมาด้วยท้ายสุดก็คือโดนบังคับขายถ้าไม่มีเงินในการเติมตังค์เข้าไปอีกนะครับก็ทำให้ตลาดแพนิคลงแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยสัญญาณสุดท้ายของตลาดหุ้นอ่ะมันจะลงเร็วและแรงซึ่งคล้ายๆกับแบบนี้แหละที่เปิดเซอร์กิตแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าณจุดตรงโซนเนี่ยต่ำพันเนี่ยน่าจะเป็นจุดในการที่ครั้งแรกในการทยอยหาหุ้นที่พื้นฐานดีๆที่ลงมาแบบในโซนที่ต้องบอกว่าถูกมากทั้งตลาดแล้วแหละนะครับเข้าสู่ภาวะที่คนกลัวมากเกินไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าสัญญาณในโซนนี้อาจจะมีจังหวะการเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่กลับไปที่เดิมไหมต้องตอบว่าไม่กลับไปที่เดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆเรายังไม่เห็นเลยว่าท้ายสุดเนี้ยโควิดมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างทางแค่ไหนและมันจะยาวนานไปแค่ไหนเพราะว่าโควิดณปัจจุบันยังไม่จบนะครับในนั้นเนี่ยก็เด้งก่อนในโซนนี้คนที่หาหุ้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยที่ผมว่าต้านทานกับภาวะตลาดที่น่าจะมีความเสี่ยงไปจนถึงสิ้นปีอ่ะคือเศรษฐกิจแย่ไปถึงสิ้นปีแต่บริษัทพวกนั้นห้ามเจ๋งนะครับพวกนั้นนะผมว่าเริ่มทยอยสะสมได้เหมือนกันครับนะทีนี้หลายคนก็บอกถามมาถึงเรื่องตัวเลขเหมือนกันว่ามันจะลงไปมันมีแนวรับไหมฮะตอนนี้ถ้าพูดถึง okay. ว่ารับที่แข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคนะครับถ้าเกิดแนวรับเนี่ยในเชิงของเทคนิคเนี่ยผมว่าหลุดทุกอย่างแล้วนะครับ มาดูในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานนิดนึงเราประเมินกำไรตลาดโดยรวมเนี่ยตีเป็น EPS ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยที่บริเวณ87บาทต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต้นปีนักวิเคราะห์ทำกันเนี่ยบูมเบิร์กคอนเซนแซสเนี่ยให้ไว้ที่ประมาณ101-102บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้คือกำไรของตัวเซ็นเด็กซ์เหมือน EPS ของตัวหุ้นต่างๆเช่นเดียวกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดเนี่ยปรับลงมาเรื่อยๆจน EPS จากบูมเบิร์กเนี่ยเหลือประมาณ90กว่าแล้วเราก็พยายามที่กดทั้งดาวไซด์ในเรื่องของตัวน้ำมันที่เกิดสงครามน้ำมันกันแล้วก็ภาวะความเสี่ยงของตัวโควิดออกมาเนี่ยเรากดลงมาเหลือ87บาทต่อหุ้น
แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเนี่ยถ้าโควิดยังคงบานปลายไปต่อตัวเลขนี้มันก็จะมีโอกาสในการดาวไซด์นะครับอีกขาหนึ่งคือเรื่องภาวะของคนการลงทุนเนี่ยมันไปสะท้อนกับเรื่อง PE ถ้าคนอยู่ในภาวะของทิศทางตลาดหุ้นที่ดีมากๆคนจะกล้าซื้อ PE จะยอมรับการเทรดที่ PE สูงขึ้นคือซื้อแล้วก็จะยอมซื้อที่แพงกว่าเรื่อยๆแต่เพราะแบบนี้มันไม่ใช่คนจะยอมต่อรองราคาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย PE ควรจะกลับมาเล่นในกรอบที่เรียกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตอาจจะต่ำ 1SD 2SD ก็ว่าไปซึ่งถ้าเกิดเราเอาเคสที่แย่ที่สุดเพราะตอนนี้มันคล้ายๆกับอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกับตัวซับพลาสม์แล้วความเสี่ยงทุกอย่างคนกลัวมากสุดดังนั้นเนี่ยกด PE ไปต่ำมากสุดเนี่ยควรจะเล่นไปเทรดที่ติดลบ2 standard deviation นะครับก็ถ้าเกิดคูณกลับมาตัวเลขเนี่ยมันจะได้ตัวเลขประมาณ950จุดนะครับซึ่งเช้าเนี่ยทิศทางของตัวเลขต้องยอมรับไปใกล้969เคยประเมินไว้นะครับแถว970เนาะเรามองตัวกรอบ PE 2 standard เนี่ย950เป็นนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหุ้นแต่ละตัวมันลงมาในจุดที่ว่าเรียกว่าถูกพอสมควรต้องใช้คำนี้นะครับในนี้ก็อาจจะมีจังหวะในการที่ผมบอกว่าในโซน900กลางๆเนี่ยเลือกหาหุ้นที่เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจเขาไม่ได้เจ๋งนะครับยืนยาวได้ต่อเอาแค่ไม่เจ๋งอ่ะผมว่าตลาดแบบนี้โอเคมีสภาพคล่องสูงมีกระแสเงินสดที่ดีต่อตัวธุรกิจนะครับภาพแบบนี้ผมว่าโอเคลองดูคำถามหุ้นที่นักลงทุนถามเข้ามานะเผื่อจะเป็นตัวอย่างได้ว่าหุ้นเหล่านี้เป็นยังไงบ้างนะ KKP ควรขายหรือถือต่อ KKP แนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่า KKP sorry ของเขาอยู่ในกลุ่มของแบงค์แต่ข้อดีของเขาคือแบงค์เล็กแบงค์เล็กจะได้อันส่งเชิงบวกจากดอกเบี้ยขาลงนะครับเรื่องนี้ผมว่าโมเมนตัมของ KKP ธุรกิจอาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักอย่างที่เรารู้กันดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตัวคนที่จะมาทำธุรกรรมอะไรต่างๆก็จริงๆก็มีแหละนะครับแต่ว่าแบงก์ก็กลัวความเสี่ยงกลัว NPL ดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมของกำไรคงไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ว่าถ้ามีการคัดดอกเบี้ยก็ได้บวกช็อตนึงและปัจจัยที่2เนี่ยตัวปันผลของเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีปีนึงเนี่ยปันผลผมว่าณปัจจุบันแม้จะยิวขึ้นมาเกิน7แล้วแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ 7% ตอนนี้นะจะพุ่งมา 8-9% แล้วในนี้ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าณตรงนี้ถือรอก่อนแล้วกันนะครับผมว่าตลาดมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกผมเชียร์ขายตลอดนะครับไม่อยากให้เข้าไปลงแต่ตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่มันเกินจุดในการที่จะคัดไปแล้วแหละนะครับถือก่อนนะครับแล้วก็ยังคิดว่าเขาก็ยังจ่ายปันผลได้อยู่ใช่ไหมในเชิงของจ่ายปันผลเนี่ยจริงๆกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังแม้ว่ากำไรมันจะดูแย่นะแต่การจ่ายปันผลนี้เม็ดเงินในมือของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะจ่ายปันผลในโซนที่ค่อนข้างเยอะได้อยู่แน่นอนนะครับเป็นการเขาเรียกว่า manage ในเรื่องของตัว return on equity นะครับส่วนในฝั่งของตัวกำไรจากหุ้นนะครับประมาณนั้นนะครับอีกตัวหนึ่ง LH นะครับ Land and House ขายหรือถือคืออย่างที่ผมบอกทุกไอ้ก่อนนั้นน่ะผมจะไปทำให้รถแต่วันนี้ผมอาจจะเริ่มแบบรู้สึกว่ามันลงมาเยอะเกินจนไม่ใช่จังหวะในการที่จะลดนะครับผมว่าเทศคำตอบคือขายหรือถือครับประมาณนั้นครับ BJC Berry Yucker นะครับราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะเข้ารับโอเคภาพรวมของ Berry Yucker ก็ยังคงเหนื่อยพอสมควรนะครับราคาหุ้นก็ทิ้งลงมาเรื่อยๆเลย20กว่าบาทแล้วครับภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าตลาดทำกันไว้สักประมาณแบบ30ไปปลายนะครับถึง40บาทนะครับราคานี้ก็แทบจะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2012อ่ะไม่ได้เห็นราคานี้มานานแล้วนะครับผมว่าแถวโซน25หรือว่าต่ำกว่า25ผมว่าถือลงทุนระยะกลางได้เนี่ยก็พอราคาหุ้นตอนนี้ผมว่ามันพอสมควรกับตัวแนวโน้มของกำไรที่มันจะอาจจะแผ่วลงไปช่วงสั้นจากประเด็นในเรื่องของการบริโภคบ้านเราที่มันดูหดตัวนะครับพี่ว่าราคาหุ้นผมว่ามันตอบรับปัจจัยลบไปมากเกินไปถ้าถือลงทุนกลางได้เนี่ยโซน25ผมว่าพอได้ครับผมครับ GPSC ราคาเท่าไหร่ถึงจะน่ารับโอ้โหอันนี้เป็นภูเขาเหมือนกันนะขึ้นมาแล้วก็ลงมาทิ้งดิ่งโอเคGPC จริงๆเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะภาพรวมธุรกิจเนี่ยกระแสเงินสดดีเพราะอยู่ในกลุ่มของตัวโรงไฟฟ้าดอกเบี้ยต่ำก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งไปแถวโซน100เนี่ย
variation อาจจะเป็นนิดนึงเพราะตอนนั้นคือตลาดไม่รู้จะเล่นอะไรก็ไปพักกับหุ้นที่ปลอดภัยเช่นโรงไฟฟ้าแต่ท้ายสุดเนี่ยโรงไฟฟ้าพอปลอดภัยมากเหมือนกับทองคำปลอดภัยมากท้ายสุดก็ต้องมีจังหวะในการเทรด profit มาพี่เดี๋ยวว่าขานี้ลึกหน่อยนะครับจังหวะที่ภาครัฐมาช่วยเรื่องของค่าไฟจริงๆกระทบไม่ได้เยอะมากก็ตลาดก็ทิ้งคือทิ้งเยอะเกิน valuation นะครับผมว่าโซน GBC เนี่ย40ต้นๆรับได้ครับถือลงทุนนิดนึงสำหรับเขาผมว่าบริษัทนี้อย่างน้อยก็เป็นลูกบุญธรรมไม่เจ๊งนะครับสำหรับ GBC ครับครับแจ๊สเห็นประกาศจ่ายปันผลสูงตอนนี้ราคา3บาทกว่าน่าซื้อลงทุนไหมแจ๊สต้องบอกนี้ก่อนว่าซื้อไม่ใช่การลงทุนเพราะว่าโมเมนตัมของตัวธุรกิจผมว่าภาวะแข่งขันแจ๊สดูเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งอย่างเช่น AS เนี่ยช่วงหลังเขาทำบอร์ดแบนดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่าระบบค่อนข้างเสถียรบวกกับราคาของฝั่งของตัว AS บอร์ดแบนเนี่ยดูถูกค่อนข้างทำราคาลงมาต่ำกว่าแจ๊สค่อนข้างเยอะพอสมควรคือสู้ผมว่าโมเมนตัมของตลาดในเรื่องของบอร์ดแบนเนี่ยยังไม่เซ็กซี่นะมีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คงไม่ใช่เป็นภาพของการถือลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงของปันผลเนี่ยผมใช้มุกนี้ปันผลเนี่ยถ้าดึงซื้อได้แต่ดึงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ถือรับปันผลจะรับปันผลก็ต่อเพราะมันเป็นปันผลก้อนใหญ่ใช่ไหมครับจะรับปันผลก็ต่อเมื่อโมเมนตัมของธุรกิจมันยังไปได้ต่อกระแทกลงมาเนี่ยราคาหุ้นมันควรตามทฤษฎีคือควรจะลดลงเท่ากับตัวปันผลในวันขึ้นเครื่องหมาย XDถ้าบริษัททำโมเมนตัมของกำไรได้ดีจริงเนี่ยเดี๋ยวปันผลพวกนั้นเนี่ยในช่วงถัดไปก็จะวิ่งราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับเราได้ปันผลมาเป็นของขวัญเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดโมเมนตัมของธุรกิจเนี่ยมันดูแย่นะผมว่าโดนปันผลแล้วอะราคาหุ้นมันจะไม่ฟื้นกลับแล้วมันจะค่อยๆถอยลงนะครับสรุปอย่างนี้คือเล่นได้ก่อนที่จะมีการเก็งปันผลก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วกันนะครับแล้วตรงนั้นล็อกขายอะไรก่อนหลังจากนั้นเลิกนะครับมีคนถามว่าถ้าดัชนีในอยู่ในระดับที่คุณวิจิตรบอกนะฮะเพอลงมาหลุดพันอีกรอบนึงเนี่ยนะควรจะมีหลักเกณฑ์พิจารณาเลือกเก็บหุ้นลงทุนในระยะกลางระยะยาวอย่างไรโอเคหลักการที่ผมบอกคือความเสี่ยงของโควิดจะมีต่อภาพเศรษฐกิจจะมีต่อนะครับอย่างเนี้ยหลักการที่สำคัญคือเราต้องหาหุ้นที่แน่ๆไม่เจ๊งคำว่าไม่เจ๊งคืออะไรคือกระแสเงินสดสูงนะครับอันแรกเลยคงตอนนี้คงไม่ต้องหวังว่าเฮ้ยหุ้นมันจะกำไรดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับหาหุ้นที่มีกระแสเงินสดที่เข้ามาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอันนั้นจะเป็นจุดหนึ่งที่มันไม่ตึงมือเพราะว่าจังหวะที่สมมติทำธุรกิจไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่ภาพรวมของเงินสดยังพอได้หรือว่าในภาพรวมของต้นทุนหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยที่มีต้นทุนในเรื่องของปิดคอสเนี่ยต่ำๆนิดนึงไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยขายของไม่ได้แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของปิดคอสยังสูงอยู่อันนั้นธุรกิจผมว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่ไปเรื่อยมันจะไปไม่รอดนะครับประมาณนั้นแล้วกันเน้นกระแสเงินสดนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของภาวะหนี้ต่ำๆไม่ใช่ไปกู้หนี้มาเยอะๆ DE อ่ะ DE ratio เอาให้ต่ำๆมาหน่อยครับมีกลุ่มหุ้นมีอะไรไหมครับว่าถ้าเจาะจงลงละเอียดกว่านั้นโอเคกลุ่มหุ้นน่ะคือเอาใกล้ตัวเราเลยผมชอบนะในฝั่งของตัวธุรกิจแบบค้าปลีกเช่นค้าปลีกอะไรก็ตามที่ได้เงินสดในมือง่ายๆเลยนะครับคงเรียกเป็นคนที่ใหญ่อย่าง CPO นะครับภาพรวม CPO เนี่ยต้องบอกว่าวงจรเงินสดติดลบก็คือส่วนใหญ่เขาซื้อจากซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นสินเป็นเงินเชื่อเนาะได้เครดิตต่างๆแต่เวลาขายของแล้วเนี่ยขายของเราไปข้างร้านเซเว่นเนี่ยต้องจ่ายเงินสดคุณอะไรก็ตามที่เป็นมุกอย่างเงี้ยภาพรวมแบบนี้คือยังไงก็วินนะครับแม้ว่าช่วงสั้นภาวะเศรษฐกิจดูแย่คนจับจ่ายใช้สอยน้อยหรือว่านักท่องเที่ยวมาต่ำเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นแค่แผนช่วงสั้นแต่ท้ายสุดเนี่ย CBO ณปัจจุบันคือ cover ไปทุกอย่างแล้วทั้งในเรื่องของภาพรวมด้านภาพโซขนโซภาพธุรกิจแบบ wholesale ก็คือแมคโครเนาะภาพรวมของตัวธุรกิจทางด้านของไฮเปอร์มาร์ทคือเพิ่งซื้อ Tesco แล้วก็ภาพรวมของธุรกิจที่รายย่อยมากๆเนี่ยคือ 7-Eleven ผมว่าอย่างเงี้ยตอบโจทย์ธุรกิจครบวงจรอย่างนี้เป็นหุ้นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับครับเอาละนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวิจิตรมากนะครับได้ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับก็ได้ทั้งภาพ
ใหญ่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เทคนิคการเลือกหุ้นด้วยกระแสเงินสดสูงๆนะครับที่แล้วก็คือถ้ากระแสเงินสดสูงๆเนี่ยไม่เจ๊งแน่ๆแล้วก็ธุรกิจเขาก็ยังเดินหน้าไปได้นะครับพวกนี้นะตอนนี้ดัชนีดีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตามสูตร 969.08 แต่ว่าขยับขึ้นมาได้ตอนนี้เป็นจุดสูงสุดของวันเลย 1,046 จุดนะครับติดลบไปแค่68จุดหรือว่า 6% นะจากที่ลดลงไป 12% นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นแล้วก็ข่าวสารประจำวันนี้นะครับศุกร์13ก็ขอให้คุณผู้ฟังได้ตั้งสติให้ดีในการลงทุนนะครับแล้วก็อย่าไปแตกตื่นเกินเหตุแต่ก็อย่าไปเรียกว่าอะไรล่ะใช้ความเชื่อหรือว่าอารมณ์ต่างๆในการลงทุนนะครับช่วงนี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับวันนี้ผมปิยมิตรยอดเมืองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ